ข้าลึกไหมเนี่ยไม่อ่ะนิดเดียวเองเดี๋ยวผมทำเองดีกว่าช่วงนี้พิมพ์ต้องระวังตัวหน่อยนะอยู่แต่บ้านคงไม่มีอะไรหรอกโมกแล้วตีนแมวรุ่นลายคามเนี่ยก็หายเงียบไปเลยไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาแล้วล่ะเหลืออีกแค่วันเดียวเท่านั้นผ่านพรุ่งนี้ไปได้เราจะแต่งงานกันแล้วนะแล้วพิมพ์ไปเอาชุดมาหรือยังอยากเห็นไหมล่ะนี่เหรอชุดตักบาตรตอนเช้าแหมเปรี้ยวใช่นะชุดอเนกประสงค์จ้ะใส่บาตรงานเลี้ยงรวบยอดมันชุดเดียวไปเลยเลี้ยงที่บ้านคนกันเองทั้งนั้นน่ะง่ายๆสบายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองมากหรอกโมกพิมพ์แน่ใจนะผมว่าจัดที่โรงแรมดีกว่าไหมใครๆเขาก็นิยมกันมันสะดวกดีด้วยไม่สำคัญหรอกอย่าสิ้นเปลืองเลยนะเรารักกันก็พอละพิมพ์ไม่อยากให้โมกน่ะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะเพราะว่าโมกยังต้องผ่อนรถอีกอ่ะรถคันนี้ผมจะยกให้พิมพ์นะถือว่าเป็นของขวัญวันแต่งงานที่เจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวพ้นพรุ่งนี้ไปเมื่อไหร่ผมจะสอนพิมพ์ขับเองขับยากไหมอะโมกพิมพ์กลัวพิมพ์ทำไม่ได้อะขนาดว่ายน้ำเนี่ยง่ายๆขนาดนั้นน่ะพิมพ์ยังว่ายไม่เป็นเลยของอย่างนี้มันต้องใช้ความอดทนรถเกียร์ออโต้อะขับง่ายจะตายพิมพ์ทำได้สบายอยู่แล้วแต่ก็ไม่แน่นะพิมพ์อาจจะขับปลอไปปลอมาจนเก่งกว่าผมก็ได้ถ้าทำอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยก็ดีสิคอยดูนะพิมพ์เนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยงงให้หมดเลยคุณหนูคะคุณหนูป้าเหรอป้าอยู่ไหนป้าอยู่ที่บ้านค่ะป้าส่งกระแสจิตมาหาคุณหนูร่างได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมป้าโชคกลับมาเป็นของคุณหนูแล้วค่ะป้าพร้อมจะเริ่มงานคุณหนูเตรียมตัวไว้เลยนะคะคราวนี้เราทำพลาดอีกไม่ได้แล้วฉันอยากเข้าไปอยู่ในร่างพิมพ์ออนเต็มที่แล้วธีรดาธีรดาคุยกับใครคะพี่หิวน้ำน้ำปลายขอน้ำพี่กินหน่อยสิค่ะปลายอ่ะดีใจจนบอกไม่ถูกเลยล่ะค่ะที่ได้ยินเสียงพี่ระดาปลายในใจชื่นขึ้นเป็นกองเลยค่ะพี่ระดารู้ไหมคะว่าปลายอัดอั้นตันใจจะแย่อยู่แล้วพี่ระดาไม่ยอมพูดอะไรเลยทั้งวันเอาแต่นิ่งเงียบอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ถ้าทุกคนรู้เข้านะคะทุกคนจะต้องดีใจแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวปลายอ่ะจะโทรไปบอกพี่ใหญ่เป็นคนแรกเลยนะคะปลายนั้นน่ะเขาห่วงพี่ระดามากๆค่ะ
คอยโทรมาถามปลาอยู่เรื่อยว่าพี่ระดาพูดหรือยังพี่ระดาพูดหรือยังไม่ต้องโทรหรอกโทรหาอาหมอก่อนบอกว่าพี่ต้องการพบด่วนมากคืนนี้เลยเหรอคะจ้ะคืนนี้เลยพี่มีเวลาไม่มากนะพิมพ์อย่าลืมนะห้ามออกไปไหนเด็ดขาดเมื่อกี้เนี่ยนะพี่ไก่ก็เพิ่งจะโทรมาหาพิมพ์สั่งให้รีบไปกองถ่ายด่วนเลยอะวันนี้เขาเปิดกล้องละครด้วยนะแต่พอพิมพ์บอกว่าไปไม่ได้เท่านั้นแหละโอ้ยพี่ไก่นะกัดพิมพ์เนื้อแทบฉีกนะก็แค่วันเดียวเองผมขอให้พิมพ์เชื่อคำเตือนของพ่อลุงไว้มากๆแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยดีวันนี้ผมมีนัดกับพี่พลจะต้องไปรับพ่อลุงที่สนามบินด้วยกันคืนนี้ท่านจะทำพิธีสำคัญพิธีอะไรล่ะโมกเอาไว้พรุ่งนี้ผมจะเล่าให้พิมฟังโดยละเอียดเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังพูดอะไรมากไม่ได้คุณอาดูสดใสขึ้นมากเลยนะครับสบายใจแล้วสิเนี่ยจ้าก็ต้องขอบใจพ่อพลกับตาโมกนะที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้คนแก่ก็เลยกลัวน้อยลงแล้วหลับสบายขึ้นคุณอาจะไปไหนครับอ๋อก็นัดกับป้าแดงต้อยไว้ว่าจะไปไหว้พระเก้าวัดกันแม่คะแต่ว่าแม่เนี่ยเพิ่งจะหายป่วยเองนะไม่น่ารีบออกไปตากแดดเลยอะพิมพ์ว่าแม่ไปวันหลังดีกว่านะคะอุ้ยพูดแบบนี้แสดงว่าลูกเนี่ยไม่รู้อะไรคนแก่เนี่ยนะลูกให้นั่งนั่งนอนนอนอยู่แต่บ้านมันจะเฉาตายเอาได้นะยายพิมพ์เอ้ยคุณอาครับแต่วันนี้ผมขอให้คุณอาอยู่บ้านได้ไหมครับคอยดูพิมพ์ไว้อย่าให้พิมพ์ออกไปไหนพ่อลุงย้ำนักย้ำหนานะครับว่าห้ามออกไปไหนเด็ดขาดตายจริงนี่อาก็ลืมซะสนิทเชียวตายถ้างั้นไม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบอกป้าแดงต้อยแกแป๊บเดียวแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะป้าแดงต้อยสิทำไมจะต้องมาไปเอาวันนี้แม่คะไปเถอะค่ะถ้าแม่อยากไปไม่เป็นไรนะโมกพิมพ์เองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอยากจะออกไปไหนสักหน่อยยิ่งพ่อลุงมาเตือนแบบนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากออกไปไหนใหญ่เลยเชื่อพิมพ์สิได้ยินพิมพ์พูดอย่างนี้ผมก็เบาใจพิมพ์แต่แม่ว่าวันนี้แม่ไม่ไปดีกว่านะลูกนะไม่เป็นไรถ้าอยากไปวันหลังให้โมกขับรถไปให้ก็ได้เนาะไปวันนี้เถอะค่ะแม่พิมพ์เนี่ยอยู่คนเดียวได้แม่ไปทำบุญมาเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะรอรับอยู่ที่บ้านรับรองค่ะว่าพิมพ์เนี่ยไม่ไปไหนแน่นอนทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแม่ไปเถอะครับคุณอาผมอาจจะกลัวมากเกินไปก็ได้นี่คุณจะกลับมาทำไมเนี่ยฮะทำไมไม่นอนอยู่โรงพยาบาลดูสิเดินไม่มีแรงเลยต้องนั่งรถเข็นเหมือนคนเป็นง่อยหมอให้คุณกลับหรือว่าขอกลับเองฉันกลับเองฉันจะกลับมาตายรังพอใจไหมทำไมคุณพูดอย่างนั้นเล่าคุณยังต้องอยู่อีกนานใช่ฉันยังต้องอยู่อีกนานอยู่เป็นเพื่อนคุณไงฉันกำลังรอปฏิหารปฏิหารบ้าบออะไรกันคุณอย่าไปเชื่อป้าเดินแรมนักเลยไสยศาสตร์มันจะมาสู้วิทยาศาสตร์ได้ยังไงผมถามหน่อยไม่
เห็นกับตาอย่ามาพูดทำเป็นอวดเก่งเอาตัวเองให้รอดก่อนจะลงโรงอยู่ลองมารอดแต่อีฉันก็ปีนฝาโรงออกมาได้ป้าเดินแรงจะช่วยอะไรคุณได้ป้าเดินแรงจะทำให้ฉันพ้นจากความตายคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะฮัลโหลครับผมจะรีบไปพบท่านเดี๋ยวนี้นะพ่อตาคุณโทรมาแล้วสิคงจะโกรธหน้าดูที่ลูกสาวคนเดียวได้มาตายโหงซะนี่ฉันขอให้คุณโชคดีแต่ฉันโชคดีกว่าคุณไม่มีอะไรหรอกโมกพิมพ์อยู่ได้อย่าออกไปนะเด็ดขาดนะพิมถ้าพิมเหงาโทรหาผมได้ไม่ต้องเกรงใจผมบอกตามตรงเลยนะถ้าผมไม่ติดงานจริงๆผมหยุดอยู่กับพิมแล้วโมก็พิมบอกว่าไม่ออกก็ไม่ออกสิรีบไปทำงานเถอะนะเดี๋ยวจะไปสายหอยหาความรักกลับไร้ซึ่ง